بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่านเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมอาจารย์อิสมาอีลวิสิทธิปราณีและอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขจะได้คุยกันในขณะนี้ถึงหัวข้อที่ชื่อว่ายิ้มได้เมื่อมีภัยสาเหตุสำคัญที่ได้เอาเรื่องนี้มาคุยต่อหน้าพี่น้องในขณะนี้นั้นก็เพื่อเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการบอกความจริงให้พวกเราได้รับรู้ว่าคนที่เป็นมุมินที่มีชีวิตละหลวมอยู่ในโลกนี้นั้นเขาจะต้องประสบกับภัยและความยุ่งยากหลากหลายในวันที่เขาได้กลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับการสอบสวนถึงสิ่งต่างๆมากมายหลายประการและจะประสบกับปรากฏการณ์ต่างๆที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าชีวิตของเขาที่มีอยู่ในวันนี้ไม่ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นอิสลามและความถูกต้องที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกโอกาสที่เขาจะยิ้มได้เมื่อมีภัยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นความเลื่อนลอยอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นจึงได้นำเรื่องนี้มาคุยกันแต่ก่อนที่จะได้รับทราบถึงกลุ่มคนต่างๆที่สามารถจะยิ้มได้เมื่อมีภัยนั้นผมอยากให้อาจารย์อิสมาอีลได้ทำความเข้าใจในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าย่อมลายัมฟะอุมาลุนวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินซะลีมขอเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนพี่น้องผู้ฟังผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกในวันนั้นโลกหลานและทรัพย์สมบัติจะไม่เป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายแล้วนอกจากคนที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์ที่จะกลับไปหาพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหล่นี้อัลลอฮ์ให้เรามาปกครองแล้วก็ให้เราเอาประโยชน์ระหว่างที่เรายังหายใจได้เมื่อเราหมดลมหายใจแล้วทรัพย์เหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์กับเราเสียแล้วผมอยากจะถามพี่น้องพี่น้องเคยเห็นแขกยามใช่ไหมครับแขกยามเนี่ยเขาจะไปเฝ้าบริษัทไหนจะมีทรัพย์สินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ช่างแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็กลับใกล้ตัวนะของในบริษัทเอาติดตัวกลับไปไม่ได้นะเอาไปแล้วก็ติดตารางเลยแหละก็ไม่ให้เอาไปหรอกไปแต่ตัวเพราะฉะนั้นวันที่พี่น้องตายไม่เคยมีใครเอานาติดเอานาชายถนนไปนะไม่เคยมีเอาใครไม่เคยมีใครเอาเงินในธนาคารไปนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ได้เอาไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปวันนั้นก็คือความดีกับความชั่วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกำลังเป็นแขกยามเฝ้าทรัพย์อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าแขกยามที่โง่เนี่ยเฝ้าจนตายไม่ได้คาเฝ้าเลยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาจึงได้บอกว่าอินนัลลอฮัสตารอมินัลมุอ์มินีนะอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะอัลลอฮ์ได้ซื้อตัวของมุมินและทรัพย์สมบัติของมุมินด้วยสวรรค์เราเอาตัวเราซื้อสวรรค์อัลลอฮ์ซะเอาทรัพย์สมบัติของเราซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์เสียในระหว่างที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยอมเอาตัวเราลำบากไปถือศีลอดได้สวรรค์กำลังนอนสบายได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรยอมลุกขึ้นละหมาดไปเอาสวรรค์ยอมอดใจเพื่ออัลลอฮ์ไปเอาสวรรค์เอาทรัพย์สมบัติไปซื้อสวรรค์ตอนนี้แหละทรัพย์ของเราที่ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าทรัพย์ของเราที่ได้ช่วยเหลือในการศึกษาช่วยทำสถานที่ให้เขาได้ศึกษาทำสถานที่ให้เขาได้สุญูดช่วยเป็นทรัพย์ที่ออกอากาศช่วยเหลือพี่น้องได้รับเคราะห์กรรมทรัพย์เหล่านี้แลกสวรรค์ได้ในขณะนี้นะแต่ว่าพอถึงวาระสุดท้ายจากไปแล้วทรัพย์จะไม่เป็นประโยชน์อันใดกับเรานี่แหละพี่น้องทั้งหลาย
ที่อัลลอฮ์บอกวันนั้นลูกหลานและทรัพย์สมบัติไม่เป็นประโยชน์นอกจากหัวใจอันบริสุทธิ์มันชัดเจนเหลือเกินว่าวันกลับไปหาอัลลอฮ์เขาไม่ได้พาทรัพย์ติดตัวไปซื้อสวรรค์กันหรอกเขาเอาอามานซอละเอาผลงานปฏิบัติที่เราประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้ใครมีความดีก็เอาไปยื่นสิแล้วก็อัลลอฮ์ก็ประทานสวรรค์ให้การประพฤติดีประพฤติชั่วทั้งหลายแหล่นั้นอยู่ในบัญชีหมดพูดอย่างชัดๆว่าหลังจากหลับตาไปแล้วเป็นโลกแห่งการตอบแทนส่วนอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรให้บ้างนั้นที่เราปฏิบัติไว้ขอเชิญพบกับติดตามกับอาจารย์อิยาดอาจารย์มุสตาฟาต่อไปครับครับจากการที่เราดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะได้รับข้อสรุปที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือว่าท่านนบีได้เคยถูกถามซุอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้เคยถูกถามว่าอัยยุนนาซีอัฟฎอลคนประเภทไหนที่เป็นคนที่ดีที่สุดฟะกอละท่านนบีก็ตอบว่ามันตอลาอุมรูฮูวะฮาซุนาอามาลูคือบุคคลที่อายุยืนแล้วก็อามันดีเพราะฉะนั้นบุคคลต่อไปนี้ที่หะดีษปรากฏนั้นมีอยู่18กลุ่มด้วยกันอาจารย์มุสตาฟาครับที่คนเหล่านั้นมีอามันดีที่เขาปฏิบัติในชั่วชีวิตที่เขามีอยู่บนโลกนี้และเมื่อถึงวันที่เขาจะต้องพบกับภัยในโลกหน้านั้นเขาสามารถยิ้มได้คนกลุ่มแรกเขาทำอะไรครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดูพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกๆท่านนะครับคนที่ทำความดีแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งบนโลกดุนยานี้แล้วก็ได้รับผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ด้วยถ้าท่านพี่น้องตั้งใจทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ท่านได้เฉพาะความดีบนดุนยานี้เท่านั้นแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่ขาดทุนในโลกอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าท่านทำความดีเพื่อโลกอาคิเราะห์ด้วยนะครับจิตใจของท่านหวังจะได้รับผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ความดีบนดุนยาก็เป็นของท่านความดีข้อหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราเป็นเรื่องที่อยู่ในบ้านของท่านไม่ได้อยู่ไกลเลยนั่นก็คือการทำความดีต่อบิดามารดาทั้งสองความดีที่ทำกับบิดามารดาทั้งสองนี้ได้อะไรบ้างมีอยู่คืนหนึ่งท่านพี่น้องครับท่านนบีของเราได้ออกมาพบกันกับพี่น้องของเรากลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ที่นครมะดีนะห์เขาเรียกว่าพวกอาลุซุฟฟะนะครับซึ่งเป็นคนยากคนจนที่มาอาศัยอยู่กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นเมื่อท่านนบีมีกินพวกนี้ก็ได้กินด้วยแล้วก็ถ้าหากนบีไม่มีพวกนี้ก็ต้องอดนะครับเหมือนกับนบีแต่พวกนี้มาทำไมล่ะครับก็มาเรียนศาสนาท่านนบีสอนศาสนากับคนอาลุซุฟฟะเรื่องแรกที่นบีสอนบอกว่ามีอยู่เมื่อคืนวานนี่นะเราไอตัวรอยูลันมินอุมมาตีฉันเห็นนะครับอุมมะห์ของฉันกลุ่มหนึ่งนะเมื่อคืนวานนี้คนหนึ่งนะครับมาลาอิกะตุลเมาถึงมาลาอิกะที่จะมาเอาวิญญาณเนี่ยนะครับได้มาหาเขาเพื่อที่จะมาเก็บวิญญาณของเขาทันใดนั้นความดีของเขาที่ได้ทำไว้กับบิดามารดาของเขาก็มาด้วยพอมาครับมาลาอิกะเห็นเป็นเช่นนั้นฟารอดดามาลิกุลเมาตมาลาอิกะตุลเมาต์มาก็เลยกลับไปโดยไม่ได้เอาวิญญาณของชายคนนั้นก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำความดีต่อบิดามารดานะครับเอาใจใส่บิดามารดาอยู่กับท่านทุกพูดจาไพเราะนะครับเยี่ยมเยียนท่านเอาใจท่านอย่าตะวาดท่านอย่าไล่ท่านอย่าดูถูกท่านนะครับท่านทั้งสองเป็นความดีอันหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าอายุของเขานี้จะยั่งยืนเพราะการทำดีต่อบิดามารดาจากฮะดีษที่อาจารย์มุสตาฟาได้อธิบายให้พี่น้องผู้ฟังได้รับรู้ครับอาจารย์อิสมาอินครับคือข้อสงสัยประการหนึ่งว่า เมื่อทำความดีต่อบิดามารดาแล้วเนี่ยมลาอิกะฮ์มุสจะกลับไปไม่เก็บวิญญาณอาจารย์ครับคนนั้นก็ไม่ตายสิครับอาจารย์ครับ อันนี้ความเข้าใจที่เราเข้าใจง่ายๆเนี่ย
ก็นางจะเข้าใจอย่างนั้นได้แต่ว่าได้โปรดพิจารณาความลึกซึ้งของหะดีษนี้ที่นบีบอกอัตตาฮูมะลักุลเมาติลียักบิดารูฮะฮูมะลิกินมูตมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเอาวิญญาณของชายคนนั้นฟะยะฮูบิรูฮูบิวาลิไดและกุศลที่เขาได้ทำความดีกับบิดามารดาเนี่ยก็ออกมาต้อนรับละฟารอดดามาลากุลเมาติอันโธมาลิกินมูติกลับไปเนี่ยคืออัลลอฮ์ยังไม่ให้เอาวิญญาณมีความหมายว่าตอนนี้ยังไม่ให้เอาวิญญาณคือคนที่ทำความดีกับบิดามารดานั้นอัลลอฮ์จะให้อายุมั่นขวัญยืนจะให้เขาได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่พอวาระสุดท้ายกุลลุนัฟซินซายกุตุลเมาทุกชีวิตต้องถึงซึ่งความตายทั้งนั้นแต่แล้วเขาจะตายทั้งทีเขาตายอย่างผู้ชนะตายอย่างผู้มีความสุขพอพูดถึงบิดามารดานี่ทุกคนมีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ได้คิดนะครับใครที่มีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทำสองประการถ้าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ทำด้วยประการเดียวประการที่หนึ่งถ้าพ่อแม่ยังอยู่ให้ปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขประการที่สองให้วิงวอนขอกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้บิดามารดาของเราพอละหมาดเสร็จก็ขอทุกเวลาละหมาดอัลลอฮุมมะฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยวะอ์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าเถิดยกโทษให้บิดามารดาของข้าพเจ้าเถิดขออัลลอฮ์ได้เมตตาบิดามารดาของข้าพเจ้าเหมือนที่เขาเคยรักสงสารเมตตาข้าพเจ้ามาตั้งแต่ยังเยาว์เฝ้าขอดุอาจนอัลลอฮ์สงสารเรายกโทษให้กับบิดามารดาของเราแต่ว่าคนที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเขาเหลือเพียงขอดุอาขอพรให้แค่นั้นไม่มีโอกาสจะปฏิบัติจะแล้วเพราะฉะนั้นใครที่พ่อแม่ยังอยู่จงรีบปฏิบัติก่อนที่พ่อแม่จะไม่อยู่ให้ปฏิบัติอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายเราเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงจนกว่าจะตายพ่อแม่เขาเลี้ยงเราเขาเลี้ยงจนกว่าจะโตเลี้ยงให้ตายกับเลี้ยงให้โตเนี่ยมันตอบแทนกันไม่คุ้มหรอกนะอะไรที่พ่อชอบอะไรที่แม่ชอบพยายามไปสรรหาให้ท่านได้รับทานเถอะอันที่จริงเงินทองที่ซื้อของให้พ่อแม่รับทานไม่มากมายแต่ค่าน้ำใจที่นึกถึงพ่อถึงแม่ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากสวรรค์อันนี้อัลลอฮ์สัญญาไว้ในหะดีษซอฮีหลายบทว่าค่าน้ำใจที่ชื่ออัลลอฮ์นั้นไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากสวรรค์และยังมีลูกบางคนนะ เวลาพ่อชราแม่ชราแม้มีลูกตั้งหลายคนก็มาอยู่กับฉันคนเดียวมาเป็นภาระอยู่กับฉันคนเดียวขอเรียนให้ทราบว่าพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์เอาสวรรค์มาให้ท่านรู้ไหมเพราะว่าพ่อแม่มาอยู่กับเรานะการที่เราได้ปฏิบัติเลี้ยงดูพ่อแม่มานะกอซอมาลุนมินซอดอกะตินทรัพย์ที่เสียสละไปในทางอัลลอฮ์ทรัพย์ที่เลี้ยงดูพ่อแม่น่ะอัลลอฮ์จะให้เราทํามาค้าขึ้นมีฐานะดีกว่าเก่าและสวรรค์ก็ได้นี่แหละสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาต่อไปเนี่ยนะถ้าพ่อแม่ชราเมื่อไรลูกไปแย่งกันเอามาไว้กับเราเลยไปอ้อนวอนมะมาอยู่กับฉันบ้างเถอะป๋ามาอยู่กับฉันบ้างเถอะเพราะว่าฉันเนี่ยมีความดีน้อยก็ได้อาศัยทำความดีกับป๋านี่แหละอาศัยทำความดีกับมะนี่แหละจะได้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องทั้งหลายถ้าลูกตนใดที่จงรักภักดีปฏิบัติกับพ่อแม่นอกจากชีวิตบนโลกนี้จะได้รับความสุขได้รับความจำเริญแล้วสวรรค์ยังรออยู่โลกหน้านี่แหละฟะยาอะฮูบิรูฮูบิวาลิไดในขณะที่มะลิกินมูตจะมาเอาวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บุญคุณความดีที่ทำกับพ่อแม่เนี่ยออกมาต้อนรับหนึ่งอัลลอฮ์จะให้อายุยืนต่อไปถ้าถึงวาระเขาจะตายจริงๆเขาตายอย่างผู้ที่ได้รับชัยชนะเพราะผลบุญที่เขาได้ทำไว้กับพ่อแม่เขาจะตายอย่างผู้ที่มีความสุขครับครับคนดียิ้มได้นะครับพี่น้องเมื่อฟังหะดีษที่ท่านนบีได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายแต่อีกจุดหนึ่งอาจารย์มุสตาฟาครับว่าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งครับอาจารย์ครับเราจะเห็นว่า
ท่านนบีก็สอนเราอีกเช่นเดียวกันว่าคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ครับมันก็พบกับความเป็นไปที่น่าเจ็บปวดแม้จะยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามมันมีตัวอย่างไหมครับอาจารย์ครับครับท่านพี่น้องครับมีตัวอย่างนะในสมัยท่านนบีคนที่ทรยศคนที่สร้างความเดือดร้อนช้ำใจนะครับทำให้แม่ต้องโกรธทำให้แม่หนักใจทำให้แม่ไม่สบายใจท่านนบีของเรานะครับได้เล่าให้เราฟังนะครับโดยยกเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังนี้นะครับรุ่นพวกเรานี้ได้เห็นนั่นก็คือมีท่านอัลกอมะเนี่ยคนหนึ่งคนในสมัยท่านนบีเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่ผ่านการแต่งงานแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านอัลกอมะนี้ใกล้จะตายอยู่แล้วก็ได้ส่งนะครับคนมาหาท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยไปดูอาการนบีไม่ไปนบีก็ส่งท่านอามาท่านยาซิฟไปก็เพื่อที่จะไปสอนนี่นะไปสอนว่าสอนกะลิมะก่อนตายนี่นะให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นี้แหละท่านพี่น้องเชื่อไหมคนอาหรับแท้ๆนะอ่านต้นนี้อ่านไม่ได้ทั้งๆที่เป็นภาษาอาหรับนะอ่านไม่ได้ก็มาหาท่านนบีนบีรู้แล้วว่าที่อ่านไม่ได้นี่เพราะอัลกอมะมีความผิดอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือทำเรื่องไม่ดีให้กับมารดาทำให้แม่ต้องช้ำใจทำให้แม่ต้องเสียใจท่านนบีก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปตามแม่ของท่านอัลกอมะมาพอเมื่อแม่มานบีก็ถามว่าอัลกอมะเป็นไงเขาบอกอัลกอมะนี่ไม่ดีเลยทำความช้ำใจทำความเดือดร้อนให้กับฉันไว้มากนบีบอกว่าจะให้อภัยเขาไหมแม่บอกว่าฉันไม่ให้หรอกท่านนบีก็เลยตัดสินว่าถ้าอย่างนั้นให้คนไปหาฟืนมากองหนึ่งท่านซึ่งเป็นแม่ก็ถามว่าเอ๊ะเอามาทำอะไรนบีก็บอกว่าเอามาเผาอัลกอมะสิเพื่อว่าลงโทษอัลกอมะเสียตั้งแต่บนดุนยานี้เพื่อจะไม่ต้องถูกอาญาการลงโทษในโลกอาคิเราะห์เมื่อว่าเช่นนั้นแม่ก็บอกว่าโอ้ลูกของฉันฉันอภัยในความผิดทั้งหมดที่ให้กับแม่ท่านนบีบอกว่าเอาแล้วงานยาซีรอามาดไปหาท่านอัลกอมะสิไปดูอาการเขาอีกทีหนึ่งพอเดินกลับไปยังไม่ทันถึงบ้านอัลกอมะก็ได้ยินเสียงอัลกอมะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งชาวบ้านเรียกว่าอ่านมูจับนี่นะครับดังมาถึงข้างนอกเลยก็แสดงให้เห็นว่าแม่นะครับถ้าอภัยนะครับในความผิดของลูกลูกก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะครับนี่เป็นความดีอันหนึ่งนะพี่น้องทั้งหลายดีทั้งแม่แล้วก็ดีทั้งลูกนะครับถ้าเข้าใจหลักการนะครับครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับพี่น้องผู้ฟังครับเราจะพบหลักการที่สำคัญที่ท่านนบีได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายก็คือว่าแม้ว่าลูกจะได้เป็นคนที่มีความดื้อรั้นนะครับไม่เชื่อคำสั่งสอนแล้วก็ดื้อดึงต่อเราอยู่ตลอดเวลาท่านนบีก็ไม่ได้สอนให้เราด่าหรือประจานลูกแต่ท่านนบีจะสอนให้เราขอดุอานะครับให้กับลูกและท้ายที่สุดเมื่อไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกได้ก็ให้มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์โดยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัสลาฮัตอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยของลูกด้วยคือมอบงานชิ้นนี้ไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นคนกลุ่มแรกนะครับพี่น้องผู้ฟังครับท่านนี้มาที่กลุ่มที่สองอาจารย์อิสมาอินคนทุกคนต้องพบกับความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่บนโลกนี้นะครับแล้วเราก็จบชีวิตลงถือว่าเป็นการเดินทางก้าวที่สองที่ไปสู่บารซักแต่เมื่อเราเดินทางไปสู่ก้าวที่สองอาจารย์ครับคนทุกคนจะต้องพบกับอาซาบกุบฏถึงจะไม่ถูกอาซาบที่รุนแรงแต่ก็อย่างน้อยต้องอยู่ในกูโบสแบบมีกูโบสบีบรัดเราจะทำตัวอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรครับอาจารย์ครับที่จะให้พ้นจากอาสากูโบสครับท่านรอซูลได้สอนเรื่องนี้ต่อมาครับว่าเราไอตัวเราอยู่ลำกัดพระสตออะไรอย่างอาดัมรุกอบท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ได้ให้ฉันเห็นคนคนหนึ่งหมายความว่าอุมัตของท่านจำพวกหนึ่งนั่นแหละว่าการทรมานของหลุมศพกำลังจะมาถึงเขาฟะยะอูดูฮู
แต่กุศลของการอ่านมัลละหมาดได้ออกมาต้อนรับฟัสตังกอตฮูมินดาลิกในที่สุดเขาก็ได้รับความปลอดภัยพ้นไปจากการทุกข์ทรมานในหลุมศพผู้ฟังทั้งหลายครับพอพูดถึงตอนนี้อยากจะขอพูดด้วยความรักที่เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆแล้วก็พูดด้วยหัวใจอีมานต้องการให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้อ่านมัลละหมาดให้สมบูรณ์เถอะเพราะการอ่านมัลละหมาดให้สมบูรณ์นั้นจะทำให้เราพ้นจากการทุกข์ทรมานในหลุมศพสองเวลาเราจะขอดุอากับอัลลอฮ์ซึ่งท่านรอซูลได้บอกว่ามันตะวัดดะฟาสบะกอลบูดูใครที่อ่านมัลละหมาดแล้วอ่านมัลละหมาดให้สมบูรณ์นะซุมมาสลารอกอาตัยแล้วก็ไปละหมาดสองรอกอาตยะติมมุฮุมาละหมาดให้เรียบร้อยให้ดีนะอะตาอัลลอฮุมาซะละมุอัจญะลันเอามุอัคคอรันเสร็จแล้วเขาก็วิงวอนขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ขอไม่ช้าก็เร็วจะเห็นว่าการอ่านมัลละหมาดที่สมบูรณ์นั้นมันมีผลต่อชีวิตของเรา 1. เราจะวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ในสิ่งใดบนโลกนี้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะประทานให้ประการที่2 อยู่ในหลุมศพเราจะพ้นจากการทุกข์ทรมานในหลุมศพประการที่3อินนะอุมมะตียะมัลกิยามะติกุรรอนมุฮัจญะลีนมินอัซลิมุดูอุมมะตของฉันประชาชาติของฉันจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์รอยที่ถูกน้ําละหมาดเกิดมาในวันนั้นท่านรอซูลจะจําพวกเราได้รอยน้ําละหมาดที่ท่านให้เอาไว้เพราะฉะนั้นการอาบน้ําการอาบละหมาดจึงมี2อย่าง1อย่างพอใช้ได้ซอน้ําละหมาดซอพอละหมาดกันได้ประการที่สองอย่างสมบูรณ์ก็อยากจะให้อาจารย์อินญาตได้ทำหน้าที่สินะครับว่าเอาแค่ใช้ได้นะอาบกันแค่ไหนแค่สมบูรณ์นะอาบกันยังไงครับครับการอาบละหมาดแบบใช้ได้นะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่าเราทำสิ่งที่เป็นที่จำเป็นคือมีการล้างหน้าให้ทั่วเขตของใบหน้ามีการล้างมือถึงข้อศอกมีการเช็ดศีรษะ แล้วก็มีการล้างเท้าอันนี้เป็นการอาบน้ำละหมาดที่พอใช้ได้คือเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าความสมบูรณ์ของการอาบน้ำละหมาดในลักษณะนี้มันไม่เป็นความสมบูรณ์ที่สุดที่ท่านนบีได้สอนแก่พวกเราทั้งหลายแต่ถ้าให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับมันก็เป็นการปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้มีการล้างมือมีการบ้วนปากมีการเอาน้ำใส่จมูกสั่งจมูกอะไรก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่นะครับมีการสางมือสางนิ้วอันนี้เป็นความชัดเจนที่เราจะบอกและสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเราจะเช็ดศีรษะนี่นะครับท่านนบีได้สอนว่าการเช็ดศีรษะที่จะทำให้เรามีรัศมีมีแด่นขาวที่จะเป็นที่ปรากฏชัดที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือว่าเราเช็ดศีรษะนะครับเราลูบตั้งแต่ด้านหน้าไปยังด้านหลังแล้วก็ลูบกลับจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้านี่คือการปฏิบัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สอนไว้ซึ่งเป็นการกระทำที่ดีงามแล้วก็เป็นผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พี่น้องถ้าจะถามพี่น้องว่ามันเป็นข้อปฏิบัติที่ยากหรือไม่พี่น้องก็ตอบได้ทันทีว่าไม่ยากแต่ถ้าจะถามต่อไปว่าเราปฏิบัติกันแล้วหรือยังอันนี้แหละครับมันเป็นคำตอบที่ทุกคนจะต้องตอบแก่ตัวเองพี่น้องครับตามธรรมดาการอ่านละหมาดเนี่ยจะทำอย่างละสามอย่างละสามที่สมบูรณ์นะเพราะท่านนบีบอกซิบวกตุมูโดอิมัรรอการอ่านละหมาดครั้งเดียวใช้ได้แล้วว่ามันตะวัดอมัรรอใต้นิกานะละหูกิฟลาอยู่ในอัจใครอาบสองครั้งได้ผลบุญสองเท่าว่ามันตะวัดอัสลาสันใครอาบสามครั้งฟาวาบูโดอุลอัมบิยาเป็นนาละหมาดของบรรดานบีคือเป็นนาละหมาดชั้นดีเลิศแต่เฉพาะศีรษะเป็นกรณีพิเศษว่ามาซาฮรอซะฮูบิวาฮิดะตินท่านรอซูลลูบทั่วศีรษะน่ะแล้วก็ทำครั้งเดียวอย่างอาจารย์ญาติบอกนั่นแหละบาดอบิมุกอดดะมิรอซีปรากฏในหะดีษบุคอรีว่าเอาสองมือตั้งข้างหน้าซุมมาซะฮาบะบิฮิมาอิลากอฟาฮูแล้วก็ลากเอาไปถึงต้นคอซุมมารดะฮูมาอิลัลมะกานิลละซีบะดะมินฮูแล้วก็เอากลับมาข้างหน้าอย่างเดิมแล้วก็ทำครั้งเดียวและเอานิ้วชี้เนี่ยจุ่มน้ำเอามาเช็ดหู
อีก3ครั้งรูดไปตามรอยพับขากลับก็เอาหัวแม่มือจับรอยพับด้านนอกของหูรูดกลับมาทำ3ครั้งอีกวิธีนึงนี่รูดศีรษะครั้งเดียวแล้วก็เช็ดหู3ครั้งอีกวิธีนึงเอามือตั้งข้างหน้าลูบไปถึงต้นคอแล้วดึงกลับแล้วนิ้วชี้ไม่ยกนะดึงมาตามจรเนี่ยเอามาเข้าหูเลยเช็ดหูแล้วคะกลับก็เอาหูไม่เอาหัวไม่มือเนี่ยลูบกลับมาถ้าเราเช็ดอย่างนี้นบีบอกอัลอูซูนานีมินัรรอซิถือว่า2หูนี่เป็นส่วนหนึ่งของศีรษะถ้าเช็ดรวมกับศีรษะการเช็ดหูก็เหลือครั้งเดียวพร้อมศีรษะอย่างนี้แหละไปในวันกิยามะห์รัศมีก็สมบูรณ์และเราก็ได้น้ำละหมาดที่สมบูรณ์เพื่อตัวของเราจะทำอิบาดะห์ให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการแตะศีรษะนิดหน่อยเพียงซ้อนละหมาดเพียงละหมาดได้แต่ทำให้ดีเถอะเพราะท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกอิสติอาบุรอซีลูบไปทั่วศีรษะอิหม่ามทั้ง4เขาลูบทั่วศีรษะเหมือนกันหมดตามแบบที่ท่านนบีทำเพียงแต่ว่าอิหม่ามชาฟิอีบอกการลูบไปทั่วศีรษะเป็นสุนัตอิหม่ามมาลิกีว่าการลูบทั่วศีรษะเป็นวาญิบทำเหมือนกันแต่ว่ามาแยกเรียกกันเท่านั้นเองนะครับครับนั่นคือความปลอดภัยนะครับที่เราจะได้รับนะครับอันเนื่องจากการที่เราอาบน้ำละบาดแล้วก็อาซากุบดก็จะหลุดพ้นจากเราไปด้วยความดีที่เราปฏิบัติในประการนี้ยังมีคนอีกกลุ่มอาจารย์มุสตาฟาครับซึ่งเป็นกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ท่านนบีบอกว่าคนเหล่านั้นจะถูกล้อมกรอบด้วยกับชัยฏอนนะครับแต่ว่าเขาเหล่านั้นสามารถที่จะพ้นการล้อมกรอบของชัยฏอนมาได้คนนั้นกลุ่มนั้นเขาปฏิบัติอะไรครับเขาถึงพ้นการล้อมกรอบของชัยฏอนครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่ามีพวกจิกโกอะไรนี่นะฮะมาลุมล้อมนะครับท่านหรือว่ามีนักเลงมาลุมท่านท่านทำยังไงชัยฏอนก็เหมือนกันเวลาเขามารุมท่านเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีทางไม่มีวิธีทางที่จะแก้ได้นบีของเราเห็นนะครับว่าชัยฏอนนี่มาล้อมกรอบท่านใดนั้นนะครับความดีที่เขาทำไว้ส่วนหนึ่งก็คือซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่นะครับก็ได้เป็นความดีที่มาด้วยในขณะเดียวกันเมื่อชัยฏอนได้มาเห็นการซิกรุลลอฮ์ของเขาก่อนที่เขาได้ตายเขาได้ทำไว้มากเช่นตอนตื่นนอนอ่านซิกรุลลอฮ์นะครับนั่งรถเมล์ซิกรุลลอฮ์อยู่ที่บ้านซิกรุลลอฮ์นะครับจะไปไหนมาไหนใจนี่เขาผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาฟาตอรอดัชชัยฏอนูอันดูเมื่อชัยฏอนเห็นว่าคนคนนี้นะครับมีซิกรุลลอฮ์อยู่ในใจของเขาอยู่ที่ลิ้นของเขาสม่ำเสมอเมื่อชัยฏอนเห็นชัยฏอนก็หนีออกจากชายคนนี้ไปนี่ท่านนบีเล่าให้พวกมะดีนะห์นะครับพวกอะลุซุฟฟะห์ท่านนบีสอนว่าฉันเห็นภาพอย่างนี้จริงๆนะเมื่อคืนวานนี่เองครับพี่น้องจะเห็นชัดนะครับว่าในที่สุดซิกรุลลอฮ์ที่เราปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนั้นจะเป็นเกราะป้องกันตัวของเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อเกราะด้วยซ้ำไปแล้วก็การปฏิบัติการซิกรุลลอฮ์เป็นเรื่องที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลามันก็มีข้อสงสัยที่จะเรียนถามอาจารย์อิสมาอินนะครับว่าแล้วซิกรุลลอฮ์ยังเป็นอะไรแล้วก็ขอบคายของมันเป็นแบบไหนนะครับซิกรุลลอฮ์นะครับคือการนึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับผมอยากจะให้รายละเอียดได้โปรดติดตามด้วยนะครับซิกรุลลอฮ์คือการนึกถึงอัลลอฮ์การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ใช่การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก็ใช่การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การกล่าวอัลลอฮุอักบัรทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าซิกรุลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาเราจะทานอาหารเราก็เลือกอาหารอย่างนี้อัลลอฮ์ห้ามทานไม่ได้อาหารอย่างนี้อัลลอฮ์อนุญาตถึงจะทานได้อย่างนี้ก็ซิกรุลลอฮ์ความประพฤติปฏิบัติถ้าจะพูดจาโกหกเขาอัลลอฮ์ห้ามฉันต้องพูดความจริงจะขายของจะช่างโกงเขาอัลลอฮ์ห้ามท่านต้องรักษาความซื่อตรงอย่างนี้ก็เรียกว่าซิกรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี้จึง
เป็นลักษณะประจำอยู่ในตัวของผู้ที่มีการศรัทธาและคนเราจะระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาตราบใดเมื่อลมหายใจของเขายังมีความรู้สึกยังไม่ไร้สติเขาจะไม่ลืมอัลลอฮ์เลยอย่างนี้แหละเรียกว่าคนซิกรุลลอฮ์ครับครับฟังดูตอนแรกครับอาจารย์ครับมองดูว่าจะซิกรุลลอฮ์จะเป็นเรื่องยากแล้วก็บางคนอาจจะมีความขัดเคืองแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดนะครับคิดว่าถ้ามัวแต่ซิกรุลลอฮ์แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อฟังคำอธิบายแล้วพี่น้องได้รับความเข้าใจนะครับว่าจะทำมาค้าขายจะกินจะอยู่หรือใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้แนวทางของอัลลอฮ์เอามาปฏิบัตินั่นแหละครับเป็นข้อสรุปของคำว่าซิกรุลลอฮ์ตอนนี้มาดูอีกส่วนครับอาจารย์มุสตาฟาครับคนทุกคนนะครับคนแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ครับมันไม่ได้มีเฉพาะลิ้นไม่ได้มีเฉพาะมือแขนขามันมีทั้งลิ้นมีทั้งหัวใจแล้วก็มีทั้งร่างกายซึ่งเป็นอวัยวะหลายส่วนด้วยกันแต่คนมุมินท่านนบีก็บอกให้ซิกรุลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นเราจะให้ลิ้นเราจะให้หัวใจจะให้ร่างกายของเราซิกรุลลอฮ์เนี่ยอาจารย์ครับเราจะทำยังไงครับอาจารย์ครับครับการซิกรุลลอฮ์ด้วยลิ้นนะครับท่านพี่น้องก็ทราบไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์อิสมาอินเรามาดูส่วนที่ซิกรุลลอฮ์ที่เกี่ยวกับอวัยวะของเรานะครับเช่นมือเท้าตาจมูกลิ้นนะครับนี่ก็เป็นการชูกรต่ออัลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็จะเข้ามัสยิดนะครับเอาเท้าขวาเข้าแล้วก็เอาเท้าซ้ายออกจะเข้าส้วมก็เอาเท้าซ้ายเข้าก่อนแล้วก็เอาเท้าขวาออกซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้นะครับเราใช้อวัยวะของเราเข้าไปช่วยเนี่ยเข้าไปกับปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการซิกเกตต่ออัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์อีกประการหนึ่งนะครับนั่นคือขอบข่ายนะครับที่เราสามารถปฏิบัติได้นะครับทั้งลิ้นทั้งหัวใจแล้วก็ทางร่างกายที่พี่น้องได้รับความเข้าใจไปแล้วนี่มาดูอีกส่วนนึงครับเราจะเห็นว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์อิสมาอินเราเคยได้รับคำสอนจากหะดีษหลายๆบทว่ามีมาลาอิกะห์นี่มาเกี่ยวข้องกับเรามาลาอิกะห์ที่บันทึกความดีความชั่วก็เกี่ยวข้องกับเรามาลาอิกะห์เราะห์มัตเราก็เคยได้ยินว่ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดจนมาลาอิกะห์ที่เขาเรียกว่ากองลาดตระเวนนี่ก็มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตอนนี้มาลาอิกะห์อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ามาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงโทษลงอาซาบเราก็จะต้องพบเราก็ต้องเผชิญกับทุกคนกระจายอิสมาอินนี่พอพูดว่าต้องเผชิญเนี่ยเราก็กลัวเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะทำตนอย่างไรถึงจะให้พ้นจากสภาพของมาลาอิกะห์อาซาบที่จะมาลงโทษเราได้ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องทำตัวยังไงในโลกนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ถ้าเราได้ศึกษาก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ก็บอกไว้หมดเลยว่าบุคคลซึ่งที่จะถูกนำไปเอาทุกข์เอาทรมานจะเอาไปลงนรกโลกหน้าถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นเขาได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะปลอดภัยจากการที่จะสู่นำไปสู่การทุกข์ทรมานและอย่าไปคิดสั้นๆว่านรกนี่มันอยู่โลกหน้าเท่านั้นนะคือให้จำง่ายๆว่าคนที่อัลลอฮ์จะเอาลงนรกโลกหน้าเขาจะเกิดความทุกข์ตั้งแต่โลกนี้คนที่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์โลกหน้าเขาจะมีความสุขตั้งแต่โลกนี้ลิมันคอฟะมากอมารบบิฮิยันนาตานี่สำหรับผู้ที่ยำเกรงในตำแหน่งพระเจ้าเขาได้สองสวรรค์หนึ่งสวรรค์ที่รู้จักอัลลอฮ์ที่เชื่อมั่นปฏิบัติตามอัลลอฮ์เขาจะมีความสุขใจและแล้วก็ได้สวรรค์โลกหน้าเป็นสิ่งตอบแทนเขาได้สองสวรรค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ให้รอซูลมาบอกให้รอซูลได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเอามาบอกกับประชาชาติของรอซูลคือพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์ให้รอซูลได้เห็นว่าไอ้ตัวรอจุลันมินอุมมตีก็ได้ฮะตะวะชัตทูมาลาอิกะตุลอาซาบรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นอุมมัตของฉันที่
มาลาอิกะที่จะนำไปสู่ทุกข์ทรมานกำลังมาห้อมล้อมเขาอยู่คือจะลากเอาไปสู่ความทุกข์ฟายะอัตุสลาตุหูแต่กุศลที่เขาได้ละหมาดนั้นออกมาต้อนรับฟัสตังกอรัตุมินไอดิฮิมในที่สุดเขาก็ปลอดภัยจากเงื้อมือของมาลาอิกะที่จะนำไปสู่ทุกข์ทรมานพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการละหมาดนี้ทำให้พ้นการทุกข์ทรมานพูดได้เลยว่าการทุกข์การถูกทรมานทุกอย่างถ้ามีละหมาดเป็นสิ่งค้ำประกันแล้วท่านจะได้รับความปลอดภัยผมจึงอยากให้อาจารย์ยากับอาจารย์มุสฟาได้อธิบายว่าคุณค่าของละหมาดเนี่ยมันดีแค่ไหนเชียวนะถึงทำให้พ้นจากการทุกข์ทรมานได้พ้นทุกข์และพ้นการทรมานในโลกหน้าได้ด้วยครับจะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสอนแก่พวกเราทั้งหลายนะครับว่าสิ่งแรกที่คนทุกคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ก็คือเรื่องของการละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าละหมาดของเรานะครับมันล้มเหลวในโลกนี้แล้วเป็นละหมาดที่ไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์หรือเราไม่เคยละหมาดในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ถือว่าเราสอบตกตั้งแต่ด่านแรกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของละหมาดจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ถ้ามาดูการละหมาดที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันกับอาจารย์มุสตาฟาครับเขาจะแยกแยะเขาจะพูดให้เราได้รับรู้ว่าละหมาดของคนทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็มีระดับเหมือนกันครับอาจารย์ครับระดับของคนละหมาดทุกวันนี้ที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมีกี่ระดับครับอาจารย์ครับครับการละหมาดนะครับของผู้คนในปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่5ระดับด้วยกันท่านพี่น้องครับการละหมาดนี้อัลลอฮ์มองที่ท่าทางด้วยนะครับว่าท่าทางถูกต้องไหมแต่เรื่องท่าทางนี้พวกเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ละหมาดกันถูกต้องดีแต่ถ้ามองกันในแง่ของด้านหัวใจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือคนที่ละหมาดนะครับเขาไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากอัลลอฮ์เลยหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ละหมาดแต่ผลบุญนั้นไม่มีนั่นก็คือคนที่เริ่มต้นจากการอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำละหมาดไม่ถูกอาบน้ำละหมาดไม่ครบตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้นะครับต่อมาจะละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดตามเวลาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ขอบเขตหลักการของการละหมาดนะครับวิธีการของละหมาดบทอ่านต่างๆดูอาของละหมาดเราก็ไม่ได้รักษาให้อยู่ในขอบเขตของมันนี่ก็คนกลุ่มหนึ่งคนอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนมากในพี่น้องทั้งหลายละหมาดเหมือนกันแต่ผลบุญนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้นะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองก็คือคนที่รักษาเวลาของละหมาดอย่างดีนะครับอีกทั้งรักษาขอบเขตของการละหมาดรุกลของการละหมาดการอาบน้ำละหมาดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยดีแล้วก็เขาก็พยายามที่จะระงับนะครับหัวใจของเขาไม่ให้คิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพยายามระงับหัวใจของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะมันระงับไม่อยู่เนี่ยใจมันก็ลอยไปนะครับไอ้หัวใจลอยนี่แหละครับก็เป็นระดับที่สองนะเป็นระดับที่สองของคนที่ละหมาดแบบนี้ก็มีท่านพี่น้องคงจะอยู่ในสภาพนี้กันมากแม้แต่ผู้พูดเองนะครับบางทีก็ใจลอยพยายามระงับไม่ให้ใจลอยนะครับก็ระงับได้ยากเหมือนกันเป็นบางครั้งบางคราวนี่ก็คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่สามนี่ก็คือคนที่มีจิตใจนะครับอยากจะละหมาดให้ดีพยายามยับยั้งหัวใจไม่ให้คิดสิ่งที่ฟุ้งซ่านต่างๆนะครับก็ที่จะเอาชนะกับอำนาจฝ่ายต่ำให้ได้อันนี้ก็กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สามนะระดับกลุ่มคราวนี้อันนี้ดีขึ้นมามากแล้วครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มพวกเราอีกเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายส่วนกลุ่มที่สี่นะครับก็คือกลุ่มบุคคลที่มีการอาบน้ำละหมาดถูกต้องรุกลเข้าดีรักษาเวลาละหมาดถูกต้องนะครับเข้าเวลาก็เริ่มละหมาด
เขาสำนึกตัวว่าเขานี่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเขาจริงๆนมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์หัวใจที่คูชั่วที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ระดับกลุ่มนี้นะครับก็อยู่ระดับของผู้รู้อุลามะคนบุคคลที่มีใจรักในอัลลอฮ์และไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่อาบน้ำนมาถูกต้องรุกนนมาดีเวลานมาก็ถูกต้องดีนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำการนมาประหนึ่งว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์อิคลาสนะครับถึงจะเขาไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ในใจของเขานึกอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับนั่นคือจุดสูงสุดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่5ที่เราได้รับรู้กันในหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าทำอิบาดะห์กะอันนะกะตะรอฮูประหนึ่งว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในความเป็นจริงแม้เราจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ก็ให้สำนึกว่าอัลลอฮ์จ้องมองเราอยู่แล้วก็อัลลอฮ์เห็นพฤติกรรมและการกระทำของเราอยู่จุดนี้แหละครับเป็นมัรตะบะที่5ซึ่งเป็นระดับชั้นของคนละหมาดที่ดีที่สุดนะครับใน5ระดับด้วยกันสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่พี่น้องจะต้องได้รับความเข้าใจจากหะดีษที่ท่านนบีบอกก็คือว่ามันมีคำพูดอย่างนี้ในหะดีษนะครับว่าคนที่เป็นมุมินน่ะมันเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรที่มาประสบกับคนมุมินน่ะมันเป็นความดีทั้งหมดความดีที่มาประสบกับคนมุมินมันก็เป็นความดีความเจ็บปวดความยากลำบากที่ประสบกับคนมุมินก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นมันมีคำพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าความหิวโหยก็เป็นความดีที่ประสบกับเราจนกระทั่งเขาพูดกันว่าคนที่เป็นมุมินอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเมื่อวันหนึ่งเขาหิวอีกวันหนึ่งเขาจะอิ่มแล้วก็เมื่อวันหนึ่งเขาอิ่มอีกวันหนึ่งเขาจะหิวอิบาดะห์อะไรครับที่จะตอบคำถามแล้วก็ข้อข้องใจในจุดนี้ครับอาจารย์ครับในเรื่องเหล่านี้นะครับเราได้พูดกันมาแต่ต้นแล้วว่าอัลลอฮ์เราจะยิ้มได้เมื่อมีภัยเกิดขึ้นเพราะว่าภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วหรือยังก็ถ้าไม่เตรียมเราก็เตรียมซะสิ่งเหล่านี้คำถามที่อาจารย์ญาติถามเนี่ยท่านนบีก็สอนเราไว้แล้วคำสอนของท่านรอซูลนี่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์คือผู้เป็นเจ้าของนรกผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ผู้ที่จะประทานความสุขผู้ที่จะกำหนดเอาโทษห้ามปรามผู้ที่ประพฤติชั่วบอกเอาไว้ว่าถ้าใครฝ่าฝืนแล้วจะให้เกิดได้รับโทษอย่างนี้แต่ถ้าใครได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจะพ้นโทษอันนี้ไปวะรออัตุรุจุลันมินอุมมะติยัลตะฮิบุท่านนบีบอกว่าฉันได้เห็นอุมมะฮ์ของฉันที่กำลังกระหายกุลมาดานามิลฮาวลินคราใดที่เขาเข้ามาใกล้บ่อคือในวันกิยามะฮ์เนี่ยสระน้ำของท่านรอซูลถ้าใครได้ไปดื่มแล้วจะชุ่มชื่นตลอดไปแต่ว่าคนคนเนี้ยพอเข้าไปใกล้สระน้ำของท่านรอซูลมูนีอาวตุริดะก็ถูกไล่ออกไม่ให้เข้าใกล้ฟายาอูฮูซียามูฮูชาห์รอมฎอนจังหวะนั้นแหละกุศลที่เขาได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ออกมาต้อนรับฟัสกอฮูอารวาฮูในที่สุดเขาก็เลยได้ดื่มน้ำนั้นแล้วเขาก็พ้นจากการกระหายไปนี่คือการตอบแทนของอัลลอฮ์ที่ตอนมีชีวิตอยู่เชื่ออัลลอฮ์อดอาหารตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์ตกยอมลำบากอดซะช่วงนี้เมื่อไปถึงวันอาเครัตในโลกหน้าถึงคราวที่จะหิวกระหายถึงคราวที่จะเดือดร้อนในโลกหน้ากุศลที่เชื่ออัลลอฮ์อันนี้จะออกมาต้อนรับแล้วเราก็จะพ้นไปจากความเดือดร้อนอันนี้ใครที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กำลังสุขภาพแข็งแรงสามารถจะถือศีลอดได้ให้รีบถือสินอดเสียก่อนที่จะไม่มีวาสนาได้ถือสินอดเพราะร่างกายของเรานั้นมันไม่แน่
มันก็ค่อยชราภาพไปทุกวันเพราะฉะนั้นจงรีบทำความดีก่อนที่จะไม่มีเวลาจะทำความดีแล้วนะครับครับแล้วก็มันก็เป็นความจริงนะครับที่เราพูดกันว่าเมื่อเราหิววันนี้นะครับเราจะอิ่มในวันนู้นเราหิวในวันนี้ก็คือหิวในการที่เราถือศีลอดในรอมฎอนมีคนอีกกลุ่มครับอาจารย์มุสฟาครับเราจะเห็นว่าท่านนบีได้เคยพบคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเหลือเกินเป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารเป็นกลุ่มคนที่เข้าไปถูกขับไล่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเขาทำอะไรครับเขาถึงถูกขับไล่แล้วก็เขาปฏิบัติอะไรครับในที่สุดเขาก็ได้อยู่กลุ่มของบรรดานบีครับครับกลุ่มที่ท่านนบีเห็นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มบรรดานบีทั้งหลายนะครับตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยลงมาถึงนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็นบีองค์ต่างๆที่ผ่านมาถึง25นบีนี่นะครับพวกนี้นั่งอยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งนะครับนบีบอกว่ารออัยตุรอยูลันมินอุมมาตีฉันเห็นชายคนหนึ่งในกลุ่มของฉันนี่แหละครับพยายามที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในกลุ่มบรรดานบีทั้งหลายเหล่านั้นกุลมาดานาอิลาฮัลกอติตูริดาทุกครั้งที่จะเข้าไปใกล้กลุ่มนี้ก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาไม่มีโอกาสได้อยู่ในนั่งในกลุ่มของบรรดานบีทั้งหลายท่านพี่น้องครับเราก็เหมือนกันนะเราอยากจะนั่งอยู่ในกลุ่มของท่านนบีแต่ว่าเราจะต้องถูกไล่นี่นะครับเราก็ต้องเสียใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากจะไม่ให้ถูกไล่เนี่ยนบีบอกว่าฟาจาอาหูรุสลูหูมินัลจานาบะการอาบน้ำจานาบะนี่ท่านพี่น้องครับการอาบน้ำจานาบะเมื่อตอนที่เขาอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทุกครั้งที่เขานอนร่วมกับภรรยาของเขาเขาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้แช่จานาบะไว้เขาไม่ได้เก็บยูนุบไว้ท่านพี่น้องครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนกาฟิรีนเนี่ยเขานอนกับภรรยาเขาไม่เห็นเนี่ยได้อาบน้ำยูนุบอะไรเลยเขาก็ยังมีงานทำยังแต่งตัวสวยยังอยู่บ้านตึกดีๆยังมีรถขับแล้วเราล่ะอาบน้ำยูนุบนอนกับภรรยาทีอาบน้ำยูนุบทีจนกระทั่งอับอายขายหน้าไม่อยากจะอาบน้ำยูนุบละกลัวคนเขาจะว่าท่านพี่น้องครับการอาบน้ำยูนุบนี้นะได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นก็คืออัลลอฮ์นะครับจะให้คนคนนั้นได้นั่งอยู่กับกลุ่มของบรรดานบีทั้งหลายในวันกิยามะห์ครับครับเพียงแต่การอาบน้ำยูนุบนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่มีคู่ครองนะครับอาจารย์อิสมาอีลครับถ้าว่าเป็นการอาบน้ำยูนุบที่เกิดขึ้นจากการซินาอาบน้ำยูนุบเหมือนกันครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าจะอยู่ในกลุ่มของนบียีนได้หรือเปล่าครับคือวันนั้นเนี่ยเขาแยกประเภทกันนะเพราะว่าเรื่องกุศลเขาอาบน้ำยูนุบเนี่ยเขาก็คิดให้แล้วก็โทษที่ทำดินาเขาก็คิดเอาแต่ว่าโทษทันของการดินานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าผลบุญในการอาบน้ำยูนุบเนี่ยไปถัวแล้วมันไม่คุ้มเพราะงั้นมีทางเดียวเท่านั้นแหละคือเตาบัตตัวตั้งใจเลิกโดยเด็ดขาดตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่ผิดประเวณีอีกแล้วฉันจะไม่ทำดินากับหญิงใดอีกต่อไปแล้วนอกจากภรรยาเท่านั้นและวันใดที่เราตั้งใจเป็นคนดีสำนึกผิดได้วันนั้นโทษที่แล้วมาอัลลอฮ์จะยกให้อินนัลลอฮะยักบะลูตาวบะตัลอับดีมาลัมยูวะริดวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์ยังเปิดประตูตาบัตบอกง่ายๆว่าสวรรค์ยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมล่ะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าสวรรค์ได้ในขณะนี้แล้วนะครับครับพี่น้องทั้งหลายครับเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องเลือกกลุ่มสังกัดนะครับตั้งแต่วันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่อัลกุรอานได้บอกถึงคน4กลุ่มที่ให้เราเลือกนะครับกลุ่มแรกก็คืออันนบียีนนี่ถ้าเราอาบน้ำยูนุบอันเนื่องมาจากการแต่งงานที่ถูกต้องตามแบบอิสลามแล้วก็สามารถจะได้อยู่ในกลุ่มของนบียีนได้กลุ่มที่2ก็คืออัสซอลิฮีนเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ให้เราเลือกกลุ่มคือเป็นคนดีเป็นคนซอลิห์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วก็กลุ่มที่3ก็คืออัชชูฮาดะคนที่ตายชะฮีดต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์มุสตอฟาครับที่อัลลอฮ์สั่งให้เราได้เลือกก็คือกลุ่มของซิดดีกีนไม่ทราบว่าคนกลุ่มนี้เขาทำอะไรครับถึงจะได้อยู่ในกลุ่มของซิดดีกีนครับ
ครับคนที่เซดดีกีนี่ก็คือคนที่มั่นนะครับหัวใจของเขามั่นอยู่กับอัลลอฮ์มั่นอยู่กับคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจของเขามั่นอยู่กับการนมาศหัวใจของเขามั่นว่าคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งของรอซูลนั้นเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำแล้วจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เป็นคำสั่งของนบีอะไรก็ตามที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่บรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกเขาทำกันเขามั่นใจว่านั่นเป็นสัจธรรมนั่นเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วนะครับครับเท่าที่สังเกตจากฮะดีษมาโดยตลอดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเราทำอะไรทำละหมาดก็มีการได้รับการช่วยเหลือเราถือศีลอดในรอมฎอนเราก็ได้รับการช่วยเหลือเราอาบน้ำแม้แต่อาบน้ำยูนุบก็ได้รับการช่วยเหลือมันนึกถึงอีกจุดแค่ใจอิสมาอินเลยว่าคนที่ไปทำฮัจญ์กับไปทำอุมเราะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือปกป้องอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับผมจะขออ่านฮะดีษให้ฟังเลยนะวะรออัยตุรจุลันมินอุมมะตีบัยนะยะดาฮิซุลมะวะมินคอลฟิฮิซุลมะวะอันยะมีนิฮิซุลมะวะอันยะซาริฮิซุลมะวะมินฟาวกะฮิซุลมะวะมินตะฮติฮิซุลมะวะฮุวะมุตะฮัยยิรุนฟีฮาอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเห็นอุมมะตของท่านข้างหน้าก็มืดข้างหลังก็มืดข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างบนมืดหมดเลยโดยที่เขาไปเนี่ยไม่ถูกแล้วฟายาอหูฮุจูฮูอุมเราะตุฮูกุศลที่เขาได้ทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์นั้นก็ได้ออกมาต้อนรับฟัสตะคอรยาฮูมินะซุลมาและกุศลจากฮัจญ์และอุมเราะห์นี่แหละทำให้เขานั้นได้ออกจากความมืดอันนั้นวะดะคอลาฮูฟินนูรีและฮัจญ์และอุมเราะห์นี่แหละทำให้เขาได้เข้ามาอยู่ในรัศมีอันสว่างไสวนี่พี่น้องทั้งหลายใครที่มีวาสนาได้ไปทำฮัจญ์ได้ไปทำอุมเราะห์ขอได้โปรดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไปเพื่ออัลลอฮ์จริงๆตั้งใจทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์จริงๆนอกจากท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านวิงวอนขอดุอากับอัลลอฮ์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ทั้งฐานะความเป็นอยู่และท่านยังจะได้กุศลในวันอาคิเราะห์ท่านยังจะได้พ้นจากความมืดมนในวันอาคิเราะห์ไปสู่สวรรค์ของพระองค์ขอเพียงว่าอย่าให้เป็นฮัจญ์ที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธบางคนลงมือสร้างบาปตั้งแต่ก่อนไปทำฮัจญ์ก่อนจะไปก็นินทากันแล้วใส่ร้ายกันแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ไปไกลๆและถ้าใครเขาใส่ร้ายเราใครเขานินทาเราเราก็ภูมิใจเถอะอัลลอฮ์กำลังจะประทานความดีให้เราเราก็พยายามอดทนแต่ว่าอิสลามไม่ใช่ฤาษีอดทนอย่างเดียวโดยที่ไม่ห้ามปรามความชั่วอันนั้นเป็นความผิดอิซารออันนาสุลมุนกอรฟะลัมยุกอยิรูฮุยูชิกุอัยยะอุมมะฮุมุลลอฮ์บิอิกอบิฮิมท่านรอซูลบอกว่าเห็นความชั่วแล้วไม่ห้ามปรามอัลลอฮ์จะเอาโทษหมดเอาโทษคนผิดที่ทำชั่วเอาโทษคนดีที่ไม่ห้ามปรามความชั่วเพราะฉะนั้นเราพยายามหาทางสกัดกั้นให้เขาเลิกทำชั่วและเราก็มานะอดทนนี่กุศลที่เราจะได้รับผมอยากจะนึกถึงว่าคนไปทำฮัจญ์คนทำอุมเราะห์เขาได้อย่างนี้แล้วคนจนที่ไม่มีวาสนาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ล่ะแล้วก็จะได้อะไรอัลลอฮ์มายุติธรรมกันนั้นด้วยครับนั่นนะครับอาจารย์มุสตาฟาครับนี่คือปกติคนทำฮัจญ์นะครับคือต้องมีความพร้อมทางด้านสุขภาพก็เรียกว่าเป็นอามันที่เป็นมาลียะวะบาดานียะมีทรัพย์พร้อมมีสุขภาพพร้อมหนทางปลอดภัยก็ไปทำฮัจญ์กันแต่คนที่ไม่มีอาจารย์ครับไม่มีสุขภาพก็ไม่ดีเงินทองก็ไม่มีแล้วก็ทำยังไงล่ะครับที่จะพ้นกับความมืดที่มาที่เรียกกันว่าเป็นความมืด8ด้านอย่างนี้ครับอาจารย์ครับท่านพี่น้องครับอิสลามนี่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นะเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานมานะครับเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือนมาศไม่ว่าคนจนไม่ว่าคนรวยขาดนมาศไม่ได้เลยนอกจากนอนอยู่ในห้อง ICU จริงๆนะครับกระดึกกระเดี่ยวไม่ไหวอันนี้ไม่ต้องนมาศก็ได้ส่วนฮัจญ์เนี่ยส่วนอุมเราะห์เนี่ยจะต้องใช้จ่ายนะหลายๆหมื่น 5-6 หมื่นอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่ามานิสตาตออิลัยฮิซะบีลาสำหรับคนที่มีความสามารถ
หาหนทางที่จะเดินทางไปถึงนครมักกะฮ์ได้คนเหล่านี้ต่างหากที่จะต้องไปทำฮัจญ์ส่วนพี่น้องที่ยากจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วหรือว่าไปทำฮัจญ์ได้นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเลยพี่น้องทั้งหลายเอาเฉพาะคนที่มีความสามารถเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าเรานะครับทำตัวให้ดีนะเหมือนกับพี่น้องที่ไปทำฮัจญ์แล้วก็กลับมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมารยาทเคยกินเหล้าก็เลิกกินเหล้าเคยเล่นการพนันก็เลิกกินเลิกเล่นการพนันเคยทำซินาก็เลิกทำซินาเสียเราไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็ทำตัวของเราให้ดีนะครับอย่าเป็นคนเซเพลอย่าเป็นคนโกหกอย่าเป็นคนที่ไม่เอาใจใส่ลูกเต้าไม่เอาใจใส่พ่อแม่กลับตนเป็นคนดีเสียผลบุญของเรามันก็เหมือนกับคนที่ไปทำฮัจญ์เหมือนกันนะพี่น้องทั้งหลายครับมันมีอย่างนี้ครับอาจารย์อิสมาอินครับว่าเคยมีหะดีษของท่านนบีเคยสอนว่ามันมีซิกรุลลอฮ์มีวีริดต่างๆที่ผู้คนสามารถจะกล่าวจะอ่านได้แต่ว่ามันมีผลเท่ากับการทำฮัจญ์เหมือนกันเขาอ่านอะไรเขาซิกรุลลอฮ์ยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งบรรดาคนจนชาวมุฮาจิรีนเนี่ยมาหาท่านรอซูลว่าท่านรอซูลเวลาพวกเราจนๆละหมาดเนี่ยนะคนรวยเขาก็ละหมาดกันเวลาพวกเราจนๆถือศีลอดคนรวยเขาก็ถือศีลอดกันแต่ว่าไอ้ตอนคนรวยเขาทำซะดากอห์เขาซื้อทาสปล่อยไอ้สิทธิที่เขาต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองไปทำอ่ะคนจนพวกเราทำไม่ได้ท่านรอซูลก็บอกว่าเอาไม่ได้ฉันจะบอกให้ถ้าพวกเจ้าไปทำอย่างนี้นะผลบุญของเจ้าสามารถที่จะไล่คนรวยๆเขาทันและไม่มีใครที่จะกวดผลบุญท่านได้นอกจากใครจะทำเหมือนพวกท่านเท่านั้นซอฮาบะห์เหล่านั้นก็ดีใจพวกมุฮาญิรีนที่ยากจนเหล่านั้นรอซูลก็บอกหลังจากละหมาดแล้วซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33โอ้ก็ดีใจก็พากันกลับเอาแหละพี่น้องได้ความอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านละหมาดอย่าให้ขาดนะแล้วก็หลังจากละหมาดก็พาวิริตอย่างนี้พอเดินไปได้กลางทางมานึกได้เอ๊ะอย่างนี้คนรวยเขาก็ทำนี่นะกลับมาหาท่านรอซูลใหม่ท่านรอซูลอย่างนี้คนรวยเขาก็ทำละหมาดแล้วอย่างซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮุอักบัร33อัลฮัมดุลิลลาห์33นี่รอซูลก็บอกนั่นเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้กับเขารวมแล้วได้ความว่าไม่ว่ารวยไม่ว่าจนถ้าทำความดีได้รับความดีหมดถึงแม้แต่ท่านยากจนแต่ว่าท่านตั้งใจทำความดีจริงๆนะแล้วก็ผลบุญอย่างที่คนรวยเขาทำนั่นแหละอัลลอฮ์ให้กับท่านด้วยให้ท่านบริสุทธิ์ใจจริงๆครั้งหนึ่งท่านรอซูลเคยบอกว่าให้ตั้งใจอย่างนี้นะขอดุอาให้ฉันรวยขึ้นมาเถอะถ้าฉันรวยนะฉันจะไปทำฮัจญ์กับเขาเผื่อตายไปก่อนไม่ทันรวยผลบุญฮัจญ์อัลลอฮ์ให้ขอให้ฉันรวยฉันจะทำบวกกับเหมือนอย่างกับคนรวยก็ทำบวกกับเนี่ยตายไปก่อนไม่ทันจะรวยอัลลอฮ์ให้ผลบุญอันนี้ครับครับนั่นเป็นเพียงกลุ่มที่7เท่านั้นนะครับพี่น้องครับที่เราติดตามแล้วเราก็รับรู้ว่าเขาปฏิบัติอะไรเขาประพฤติอะไรกันยังเหลืออีกตั้ง11กลุ่มนะครับอาจารย์อิสมาอินครับที่จะคุยกับพี่น้องผู้ฟัง